สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Music ทันครับนะวันนี้ก็เจอน้องบาสอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อาจจะแปลกตาให้นึงน้องบาสมีกีตาร์ที่แบบว่าราคาประหยัดตัวเล็กนะนี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองไปดูซิว่าสเปคแล้วก็เสียงมันจะเป็นไงบ้างไปดูเลยดีกว่าครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็อยู่กับคาซูกิเหมือนเดิมครับคาซูกินี่ก็มีทั้งกีตาร์โปร่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะน้องบาก็รีวิวคาซูกิมาก็หลายรุ่นแล้วนะครับที่เป็นไฟฟ้าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าชื่ออะไรครับพี่หนุ่ยชื่อเบบี้วันนะสมส่วนไหมมันควรจะเป็นเบบี้จริงๆเลยนะมันก็คือกีตาร์ยอดส่วนนะใช่เหมือนกีตาร์ปกติครับแต่ยอดส่วนทรงสตัดนะครับตัวนี้ขนาดก็30นิ้วลูกบิดก็เหมือนตัวใหญ่เลยนะครับคอเนี่ยไอตัวหัวมันไม่ใช่คอตัวหัวมันนี่ก็อาจจะเกือบเท่าตัวใหญ่เลยนะเพราะว่ามันก็ต้องใส่ไอตัวลูกบิดไปให้ครบนะไม่ให้เรียงไม่ให้ชิดกันมากนะคอตัวหัวนี่ก็จะแบบมีตัวกดสายให้ด้วยครับฟิงก็บอกนะครับของเจ้าเบบี้วันคาซูกิตัวนี้ก็จะเป็นโรสวูดพอให้มาเป็นอะไรนี่ขาวๆอย่างนี้เมเปิลแน่นอนนะครับส่วนบอดี้นะครับก็จะเป็นเบสวูดก็จะเป็นโซลิดมีเรียบง่ายเลยประดับด้วยโครงสร้างของปิกอัพ1ตัวเท่านั้นนี่คือโดดๆมาเลยไม่ต้องมามี3ปิกอัพอะไรโดดมาเลยตรงกลางเลยตำแหน่งที่ให้มาก็อยู่ตรงนี้เลยก็เหมือนกับได้แชร์ทั้งเสียงบริดกับเสียงเน็กเข้าไปก็จบๆไปนะครับเนื่องจากเป็นกีตาร์ราคาแบบย่อมเยาเอาไว้ทำอะไรฝึกมือเอาไว้ประดับห้องก็ได้ครับได้หมดได้หมดเออแล้วแต่นะน่าใครแบบว่าอยากจะไปเป็นกิมมิกในห้องก็ได้นะครับแต่มันเล่นจริงได้ด้วยเล่นจริงได้เล่นจริงนี่พอเมื่อกี้เราลองมาแล้วจอยคอก็จอยแบบนี้เนาะ4ตัวนะครับแล้วก็มีตรงนี้ให้ปรับแต่งได้นะครับก็คือเหมือนกีตาร์ตัวใหญ่เหมือนเลยนะแต่ย่อส่วนออกมาแต่ตัวนี้ก็จะใส่คันโยกไม่ได้เนาะไม่ได้ครับไม่ได้ตัวบิดก็จะเป็นแบบมาตรฐานสแตทปกตินะครับ1วอลลุ่มไม่มีโทนแต่เดี๋ยวมาลองซาวเช็คกันดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงความเหมาะสมก่อนว่ายังไงครับพี่หนุ่มน่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเปล่าลองไปซื้อไปเล่นดูก่อนก็แบบไซส์ขนาดนี้แต่มันมีเฟดกี่เฟดนะน้องบัส22ครับตัวใหญ่เลยก็สามารถไล่สเกลฝึกกลได้ได้หมดครับเหมาะกับถ้าเกิดผู้ปกครองนะครับจะซื้อให้ลูกนะครับยังไม่รู้ว่าชอบจริงหรือเปล่าเอาไซนี้ไปเล่นลองได้เออใช่แล้วเดี๋ยวจากนั้นก็ค่อยมาซื้อสควายเออร์ก็ได้หรือซื้อคาซูกิตัวใหญ่ก็ได้จะทรงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนละกันเหมาะมากที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะเพื่อจะเทสว่าชอบจริงไหมจะเล่นได้ยาวนานแค่ไหนแล้วก็ดูฟิลมันจะเจ็บไหมล่ะไหมนะให้ผ่านตัวนี้ก่อนผมว่าน่าจะโอเคสำหรับตัวใหญ่ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองซาวดูหน่อยยังไม่ได้แบบจ่อลำโพงนะเดี๋ยวลองสดๆให้ดูผ่านไมค์ตัวนี้เลยลองดูปิกอัพตัวเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวไปแบบเทสเสียงจริงจังให้ดูเลยดีกว่านะเดี๋ยวขอแบบคลีนหรือว่าเสียงแตกนัวๆกันไปนะเดี๋ยวให้น้องบาร์ฟจัดให้นะว่าผลงานของเจ้าซิงเกิลคอยตัวเดียว1วอลุ่มของเจ้าคาซูกิเบบี้วันตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับน้องบาร์ฟเดี๋ยวให้น้องบาร์ฟจัดให้นะครับไปดูกันเลยครับมาครับWe'll be right back.
ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากีตาร์30นิ้วไฟฟ้าทรงสแตทคัสเตดเบบี้วันตัวนี้นะน่าจะยังไม่มีใครเคยรีวิวเลยเราสองคนจะเป็นสองคนแรกเลยที่ได้จับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ราคาประหยัดนะเอาไปฝึกฝนที่บ้านแล้วก็หรือไม่ก็ไปแขวนโชว์หรือผมว่าอีกในหนึ่งก็คืออาจจะไปเล่นตามรถแห่ได้มันเบาอ่ะมันเบาแล้วมันก็แบบพกพาสะดวกน่ารักน่ารักใช่แล้วก็แบบว่าไปรีดไปเลิศไปเซิงอะไรได้ปกตินะผมว่ามันครบนะนะประมาณนี้นะครับก็ฝากก็ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าเบบี้วันนะครับพัสดีแม่ดูภาพเหนือภาพไทยนะครับเนื่องจากมันเงามากนะโดนนิดเดียวก็อาจจะนี่แล้วโอเคสวยงามมากลงสีได้ดีมากนะครับแล้วก็องค์ประกอบค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวไม่มีอะไรบุบสลายนะครับก็แข็งแรงทนทานก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าเบบี้วันตัวนี้นะครับกับทางมิวสิคแอนด์ทานนะครับก็ได้นำมาจำหน่ายแล้วนะลองมาลองที่ร้านที่เพชรเกษมสัมเอตตังได้นะแต่ก่อนอื่นก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเรา2คนในช่องมิวสิคแอนด์ทานด้วยนะเผื่อจะมีอะไรแปลกๆมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาสุกิเบบี้วันส่วนสีอื่นมีอีก2สีนะมีสีชมพูมีสีชมพูกับสีดำวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าเบบี้วันทั้ง4สีเลยแล้วกันนะครับมิวสิคกันทางเติมในความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ